็เต็มที่ค่ะจะก็คิดว่าจะก็ทำเต็มที่ที่ที่ลูกคนหนึ่งจะทำให้พ่อได้อีกแล้วแล้วก็อย่างวาระสุดท้ายจะก็ถือว่าเราได้บอกลากันอย่างสมบูรณ์แบบค่ะแต่ว่าคุณพ่ออาจจะไม่ได้รับรู้ 100% มาสักพักแล้วก็คือ3ปีหลังเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ค่อยรับรู้อะไรเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าวาระสุดท้ายที่จอยไปคือเป็นคืนสุดท้ายจริงๆก่อนที่จะไปก็คือเหมือนเป็นเวลาที่คุณพ่อรับรู้จอยอาจจะผ่านช่วงเวลาทำใจมาเป็น10ปีค่ะจริงๆคุณพ่อติดเตียงมาสัก10ปีได้แล้วค่ะก็แบบก็ดูแลกันอยู่แล้วก็มันอาจจะถึงวาระที่แบบอาจจะต้องไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือด้วยความที่เกิดเป็นคนป่วยติดเตียงเนี่ยเขาก็จะมีระยะของเขาอยู่แล้วค่ะก็คือคุณหมอก็จะบอกเป็นระยะอยู่แล้วว่าจริงๆอยู่สเตจประมาณนี้นะอันนี้แล้วอาจจะอยู่ประมาณทามมิ่งนี้นะจริงๆก็เหมือนคนเป็นโรคมะเร็งก็จะพอจะเดาได้ว่าระยะเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วสำหรับซอจะก็รู้สึกว่าแบบจะเห็นคุณพ่อทรมานมาแบบก็ยาวนานก็เป็น10ปีจริงๆถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากค่ะก็เต็มที่ค่ะจะก็คิดว่าจะก็ทำเต็มที่ที่ลูกคนหนึ่งจะทำให้พ่อได้อยู่แล้วแล้วก็อย่างวาระสุดท้ายจะก็ถือว่าเราได้บอกลากันอย่างสมบูรณ์แบบค่ะแต่ว่าคุณพ่ออาจจะไม่ได้รับรู้ 100% มาสักพักแล้วก็คือ3ปีหลังเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ค่อยรับรู้อะไรเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าวาระสุดท้ายที่จอยไปคือเป็นคืนสุดท้ายจริงๆก่อนที่จะไปก็คือเหมือนเป็นเวลาที่คุณพ่อรับรู้อาจจะพูดไม่ได้นะคะตอบไม่ได้แต่เรารู้ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาก็คือเขารับรู้ทุกอย่างที่เราพูดเหมือนเราก็ได้แบบได้ลากันแต่ก็ยังพูดกับเขาแบบขอให้เขาแบบหลับให้สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเหมือนช่วงเวลาที่ถือว่าดีที่ก่อนที่เขาจะไปเขาได้สื่อสารกับเราจริงๆแล้วก็บอกทุกอย่างว่าเราไปทำบุญสิ่งนี้ให้นะเราทำอันนี้ให้พ่อนะอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้พ่อแบบอยากให้พ่อสบายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนได้เพราะว่ามันสำหรับจอยตอนรู้สึกว่าเราก็ถือว่าได้บอกลากันอย่างสมบูรณ์แบบค่ะก็คือเริ่มจากความดันโลหิตสูงแล้วก็ล้มแล้วพอล้มก็อาจจะเป็นแบบอัมพาตครึ่งตัวแล้วก็มันก็จะเป็นสเตจของมันไปอะค่ะก็พอจากครึ่งตัวก็อาจจะแบบเป็นทั้งตัวแล้วก็ในระบบร่างกายก็อาจจะค่อยเสื่อมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำกายภาพมาเรื่อยๆนะคะก็คือคุณพ่ออยู่เป็นโรงพยาบาลเลยเพราะว่าจะต้องทำกายภาพจากตอนนั้นก็ทำอาทิตย์ละ3ครั้งเขาก็เริ่มไม่ไหวก็คือต้องแบบทุกครั้งที่กายภาพก็คือทรมานแหละก็ต้องเจ็บมากๆค่ะแล้วก็อาจจะค่อยก็คือร่างกายก็ค่อยๆเสื่อมลงมันคือธรรมดาของคนถ้าเกิดใครมีบ้านที่แบบมีคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยเป็นแบบนี้ก็จะพอจะเข้าใจว่ามันก็จะเป็นสเตจของมันนะคือเขาเคยพูดตอนแบบตอนเด็กๆอ่ะคือจอยจำโมเมนต์ที่เขาบอกว่าเขาเป็นพ่อที่เหมือนไปรับส่งจอยที่โรงเรียนตอนจอยเรียนหอวังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พ่อก็บอกว่าเขาก็เหมือนน้ำตาคลอมาแล้วเขาก็บอกว่าพ่อแบบพ่อภูมิใจพ่อดีใจมากเลยที่แบบว่าครูมาพูดกับพ่อว่าแบบลูกสาวเป็นเด็กดีมากๆเลยเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่แบบได้รับนักเรียนมา6ปีซ้อนแบบคุณพ่อเลี้ยงลูกได้ดีมากแล้วพ่อบอกว่าเวลานั้นอ่ะพ่อเขาก็เหมือนแบบจะน้ำตาไหลว่าแบบวิมีคนแบบมาชมลูกเราแล้วเขาก็เหมือนเล่าให้เราฟังว่าเขาก็แบบเฮ้ยเขาภูมิใจนะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นโมเมนต์ของแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเขาตลอดว่าเอ้ยวันนี้เราไปทำบุญอะไรให้เขาบ้างคือตอนแบบว่าอยากทำบุญให้เขาอะจริงๆก็คือตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วก็ไปปฏิบัติธรรม10วันที่มีข่าวว่าจะไปอันนั้นน่ะจริงๆอะจะไปให้เขาเลยแล้วก็อย่างนี้ก็จะบอกว่าจะไปบูรณะพระนะจะไปอะไรอะไรเงี้ยคือทุกครั้งตั้งแต่ก่อนที่คุณพ่อเสียก็จะบอกเขาตลอดแล้วก็ไปก็ยังบอกว่าพ่อทำอันนี้นะวันนี้ก็โอนไปทำอันนี้ให้พ่อนะแบบอยากให้พ่อแบบรับบุญนะอยากให้พ่อไปอยู่ในที่ที่แบบดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ